ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบแลงคอนสกินแลสวยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆต้องที่นี่เลยเติม .in.th ขั้นตอนแรกก็แค่สมัครสมาชิกหน้าผมพอเราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเราก็จะไปเลือกเกมที่เราจะเติมไม่ว่าจะเป็น RV Free Fire Overwatch PUBG Call of Duty หลังจากนั้นก็กรอก Open ID เลือกราคาที่เราต้องการเติมแล้วก็กดยืนยันเติมคูปองง่ายๆที่เติม .in.th อยากจะบอกว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอยู่ในนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าโอเมนนะผมตอนนี้ก็อยู่ในหน้าจับคู่ของโหมด COV นะในโหมด COV นี้เราก็ไม่สามารถยกเลิกการจับคู่ได้นะผมโดยที่เราก็ต้องรอเวลามันหมดเองนะถ้าเกิดมีคนใดคนนึงไม่ได้กดนะนั่นก็คือเราเองก็ผมมาเปิดคลิปนะผมก็ขออภัยเพื่อนๆตานี้ด้วยนะก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่าลูนไอเทมพลังแฝงมันก็จะอธิบายทีละอย่างเลยนะครับผมโดยที่ลูนที่เราใช้ในตอนนี้ก็จะเป็นลูนตีวาย26นะครับโดยที่ตอนนี้ผมจะเอารองเท้ากรอกมาก่อนนะนั่นเป็นเพราะว่าตอนนี้ผมชนเลนกับแพนด้านะครับผมแล้วป่าทีมเขาก็เป็นบูคองนะโดยที่ฮีโร่2ตัวนี้ก็จะเน้นการโจมตีปกตินะผมโดยที่โซนิกบูสต์เนี่ยมันก็จะช่วยลดดาเมจจากการโจมตีปกติได้ 15% นะครับก็เป็นไอเทมที่ควรออกชิ้นแรกเลยนะก็เดี๋ยวรอคีปชนเลนชนที่ป้อม1เรานะครับผมเราก็ตีธรรมดารอ2ครั้งนะครับและตีครั้งที่3เนี่ยเราไปตีกับคีปนะครับผมเราจะได้มา2สแต็กนะปึ๊บเห็นไหมก็เคลียร์คีปไปนะผมเก็บสกิล1ไว้นะโอเคพอเราตีเสร็จแล้วก็เปิดนกเลยครับจะโดนแย่งไหมเนี่ยก็ตีนกไปนะผมยาวๆปึ๊บดึงปึ๊บโอ้โหดาเมจขาด13หน่วยนะอันนี้ก็โดนแย่งไปแต้มก็ประมาณ 1,300-1,400 นะครับผมคนที่อยู่แต้มประมาณนี้ก็น่าจะเริ่มเล่นเก่งกันแล้วนะโอเคจึ๊บกดสกิล2กันดาเมจไว้นะผมเขาโดนเราดึงแบบนี้ก็ไล่ตีเขาเลยครับเจ็บแน่นอนแบบนี้ดึงอีกรอบตีมาตีโอเคเหลือแค่ 10% นะในจังหวะนี้เพื่อนๆจะขึ้นไปแท็กคีปเมจก็ได้นะผมแต่ว่าผมรอกดดันเขาให้เวฟดีกว่าจากสถานการณ์ตอนนี้ถ้าให้เดาก็คือเขาลีนะครับผมแล้วก็รอเคลียร์ไว้เลยตอนนี้เราก็ใกล้4แล้วนะครับเราก็จะไปแท็กคีปของป่าตัวนี้นะเราก็จะ4พอดีถึงเราจะไม่ได้มังกรเล็กนะครับผมเรารอดักตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงแพนด้าก็เดินไลน์นี้อยู่แล้วแต่เพื่อนเราบวกกันตรงนู้นนะครับผมดึงมาไม่โดนนะ จังหวะนี้ถ้าใครแหลมเราก็จับได้เลยนะเพราะว่าเพื่อนออกเยอะมากเนี่ยอย่างเงี้ยจับแม่งเลยโอ้ไฟนัวมากนะครับผมโอเคเราก็รีเลือดไปนะไฟนี้ฝั่งตรงข้ามก็เสียไป2นะครับผมเราก็เสียไป1นะเสียเมจไปแต่เราได้ทั้งโลมได้ทั้งเมจนะครับผมก็คุ้มนะและในจังหวะนี้เพื่อนเราไปเปิดทางหน้าของ Abyssal Dragon แล้วนะครับผมโอเคช่วงต้นเกมนี้ก็ทำให้เราดูเหมือนว่าจะได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะมังกรเล็กโดนเก็บไปอีกแล้วนะครับผมแพนด้าเขาเก็บมังกรเล็กค่อนข้างดีนะก็เคลียร์คีปไปครับผมแต่เขาหายนะเอ้ยลิงอยู่นี่นะครับผมโอ้โหโดนแล้วไงเราจังหวะนี้ปึ๊บอันติไม่มีนะแต่เมดกระป่านเราจะมานะครับผมเดี๋ยวรอซื้อเลย2วิเรามีสกิล2นะถ้าเขาใส่เราก็ดีกดสกิล2รอดึงมาล็อกปึ๊บเดินหนีนะครับซีเนียลเขาลงนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะเล่นไหวหรือเปล่าจังหวะนี้นาคอน่าจะได้ลิงนะโอ้ลึกจัดเราก็รีเลือดเลยนะผมสถานการณ์ไม่ดีแล้วข้างล่าง4ตัวนะ
ก็2แลก1ไม่คุ้มนะครับผมจังหวะนี้แต่ฝั่งตรงข้ามก็อยู่ล่าง4ตัวเลยนะแต่เดนวนด้วยความที่มันเป็นยอนกับลูอี้นะครับผมทำให้มันชวนเล่นอะไรไม่ได้มากนะเพราะมันเป็นตัวเลททั้งคู่ตีคีบ้างครับผม แล้วก็รอเคลียร์เวฟนี้ก่อนนะค่อยเข้ามังกรไอ้มังกรเล็กเนี่ยอันตีเราจะมาแล้วไงปึ๊บดึงได้ไหมไม่โดนวะไม่ถึงนะผมโดยที่โอเมนนี้ก็ไม่ใช่ตัวเก่งทีมไฟหรืออะไรนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวที่มีอิมแพคต่อเกมสูงนะด้วยความที่ว่ามันจับใครก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโลมหรือตัวอะไรก็ช่างนะจับได้หมดโอเคเลนบนยอนเราได้คิวนะแพนด้าก็น่าจะอยู่ตรงนี้แหละป้อมกลางเสียว่ะไม่มีคนไปเคลียร์นะเดี๋ยวชิ้นต่อไปเราก็จะออกเป็นทารอนนะครับผมรีบขึ้นดาเมจมานะจังหวะนี้ล็อกไปโอ้ซีเนียลโดดว่ะต้องวิ่งละไม่น่าทันเว้ยเรียบร้อยครับผมก็พลาดไปนะแต่เพื่อนเราได้ป้อมบนนะผมแต่ป้อมกลางเราเสียนะก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่โอเคเราต้องเปลี่ยนวิธีเล่นนะครับผมเราเล่นแบบนี้น่าจะแพ้นะโอเคนะคอสเสียเมื่อกี้คือผมกะจะเล่นด้วยตัวเองนะผมแบบว่าไม่รอเพื่อนนะกะว่าจะล็อกเมจแล้วก็ฆ่าเมจไปเลยแต่ทีนี้ซีเนี่ยค่อยมีโดดนะผมเราต้องรอเล่นพร้อมเพื่อนนะตอนนี้ลิงเข้ากลางหรือเปล่ายอนจะโดนนั่นน่ะโอเคป้อมล่างน่าจะได้แค่ครึ่งหลอดนะผมซีเนียลตายนะตรงนี้เราล็อกแล้วฆ่าใครก็ได้นะแพนด้าอยู่เราเดินขึ้นไปหาเพื่อนดีกว่าเผื่อมีตัวแหลมนะครับผมก็จะมาดักที่ลายนี้เหมือนเดิมไหมเผื่อฝั่งตรงข้ามเขาเดินมาตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็พยายามทำเวฟไปก่อนนะครับผมตรงกลาง3ตัวนะผมเหมือนจะมีประเด็นนะโอเคมีประเด็นแน่ล่ะตอนนี้ถ้าซีเนียลเขาโดดเราใส่เขาเลยนะปึ๊บเหมือนจะเล่นไม่ได้ว่ะป่ากับแครี่เราไม่มานะโอเคเอ้าเฮ้ยเราว้าไปเจอแพนด้ากำลังบวกอนาคอนพอดีนะโอเคอันนี้ก็ฟลุกนะครับผมเดี๋ยวพอเรารีเซ็ตแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมากลางต่อนะเลยล่างยอนแล้วก็เก็บไปได้แล้วนะครับผมทำให้ตอนนี้ป้อมเราก็เท่ากันนะเราจะต้องมาเอากลางให้ได้นะครับผมทำให้ป่าเขาเล่นยากขึ้นนะถ้าซินเนียโดดมาแล้วก็จับนะครับผมแต่จับยังไม่มานะหวดไปไม่หวดไปจับ5วินะผมตอนนี้เรามีฟิกเกอร์ด้วยกระติกบอกเพื่อนไปจังหวะนี้รอสกิล1ฟิกเกอร์ดึงจับก็จะเป็นประมาณนี้นะผมโอเมนยอนแล้วก็โดนลิน่าเก็บไปนะพอได้ป้อมนี้เดี๋ยวเราก็ลงไปทำล่างกันนะครับผมเพราะว่าไม่มีอะไรให้ทำแล้วโอเคชิปไปล่างนะเพื่อนเราต้องถอยแล้วนะครับเรียบร้อยเพื่อนไม่ถอยก็เสียฟรีไป2ตัวนะเมื่อกี้ก็ไม่เข้าใจว่าเพื่อนเราจะอยู่กันทำไมนะในเมื่อเราก็ได้ป้อมแล้วก็รอดูตรงดาร์กนะครับผมถ้าผมเป็นลิงผมก็คงจะมาเปิดนะดักอยู่ไง
ก็ปล่อยลิงให้นาคอสไล่คิวไปนะเพราะว่าเจ็บแล้วเราก็ไล่เคียนในเจ้าซีเนียลไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมจังหวะนี้เขาพลาดตาย2แต่จริงแพทนี้ผมก็แนะนำให้เอามังกรมากกว่าดาร์กนะช่วง8นาทีก็เถอะผมยังมองว่ามังกรก็ยังคุ้มกว่านะโอเคเรียน่าเข้ามาแถมนะผมเรียบร้อยเลนล่างก็ปล่อยให้ยอนยืนไปนะเดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นเลนบนก็ได้นะขอวาร์ปหน่อยโอเคยอนเราเข้ากลางไหมเหมือนว่าจะไปเอามังกรกันต่อนะผมเราก็จะมาทำเลนล่างต่อนะลิงโผล่บนโอเคโผล่บน3นะผมซูก้าอยู่กับเรานะก็รอจับเลยดึงปุ๊บโอเคจับว่าว อันนี้ก็เราพลาดนะถ้าจับโดนก็น่าจะได้คิวอยู่แล้วโดยเทมเราก็จะมีเอ้ยโดนปิดว่ะต้องถอยนะฟิกเกอร์ลงไปน่าจะไม่มีใครตามมานะโอเคเขาตามต่อแน่นอนนะเราโดนนี่รอดนะโอเคลุยให้บ่อฮิวเราด้วยเดินหาเลยครับเมื่อกี้ใครทำเราก็ฝั่งตรงข้ามก็ไม่น่ากล้าแล้วนะคีบบนก็ชนนะครับผมจับได้นะจังหวะเนี้ยเพื่อนไม่มาว่ะโอเคเมดกับแคดดี้เราไปรอโลมนะเมื่อกี้โลมเราลีทำให้เราพลาดเจ้าซีเนียลไปนะครับผมเห็นอยู่ว่าเจ้าบุคองโผล่ที่บนนะเขาทำเวฟบนไปแล้วเราก็มาดันต่อนะครับผมอันติเรา10วีนะเฮ้ยวิไปเติมเพื่อนดีวะเดี๋ยวไปเติมเพื่อนก่อนดีวะเผื่อจะได้บาแลกนะผมจังหวะนี้ล็อกไปลิงรอดครับผมแต่ซีเนียลไม่รอดนะอ้าวลิงกลับมาทำไมเรียบร้อยหวดไปผมหวดไปเดี๋ยวรอนาคอสไหมใกล้เราสวนได้นะมาเพื่อนมาติ๊บโอเคโอ้ยนาคอสเราแลกกับสลิมไปนะเมื่อกี้เราน่าจะเข้าไปใส่กับเพื่อนนะผมแต่ผมกลัวว่าจะเสีย2คนนะเด็กชิ้นต่อไปเราจะออกเป็นล็อกชิลนะผมพลังแฝงในตานี้ก็เป็นนกกระจิบนะส่วนมากโอเมนเขาจะเล่นนกกระจิบกันซะส่วนใหญ่นะไอ้นกกระจิบก็โฮลี่ซัมมอนเนอร์นะผมจังหวะนี้ดึงจึ๊บไม่ได้นะซีเนียร์ดันบนอยู่นาคอสเกิดมานั่นจะไปดันฟ้าแล้วก็ขึ้นไปดันบนต่อนะตายไหมนะไม่น่ารอดเว้ยโอเคแครี่โดดแล้วจับได้ไหมโอ้แครี่ฟิกออกโดนไอ้เจ้าวูของแทนแล้วก็เอาไม่ได้นะครับผมตอนนี้จำนวนคนเราน้อยกว่ามากนะอ๋อซอยเลยก็ในแรงสูงประมาณนี้ลูอี้ก็ค่อนข้างโกงนะครับผมยาหน้าคอร์สเราเกือบคิดนะเรียบร้อยแต่ย้อนเราคิดจริงยืนไปครับผมยืนไปเอ้ยยืนไม่ไหวแล้วนะโอเคแคลรี่ตาย2แรก3นะคุ้มอยู่นะโอเค3-3แล้วก็เท่าทุนนะครับผมแถมเราเสียป้อมอีกไม่คุ้มแล้วจังหวะนี้นาคอสไล่เก็บได้ไหมสวยนาคอสเก็บแพนด้าไปได้แล้วนะครับผมทีมเขาเกิด1ตัวได้ไหมเนี่ยโอเคซีเนียร์ฟิกหนีนะ
to be here. ก็มาโซนให้เพื่อนตีดาร์กไปนะจังหวะนี้ตัดฟ้าลิงด้วยจับไปดิครับแต่น่าจะเล่นไม่ไหวหรือเปล่าเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยต้องออกแล้วนะครับผมก็ยืนให้นานอยู่นะถ้าเกิดมีเพื่อนมาเติมก็น่าจะไหวอยู่แหละแต่ตรงเมื่อกี้เพื่อนเราไม่ได้มากันนะถึงจะมาก็มาไม่ทันนะผมคนหนึ่งล็อกชิลอีก200เหรียญนะครับผม200ทองนะมีฟิกจับนะผมจังหวะนี้เสียย้อนแล้วว่ะถอยดีกว่าเพื่อนถอยดีกว่าถอยดีกว่าตอนนี้ก็14นาทีแล้วนะต้องขึ้นไปทำบนนะผมอย่าไล่เรานะเอาแพนด้าได้นะจับไปสกิล2กันดาเมจนะผมได้คิวแพนด้าไปแต่สลิมมาจังหวะนี้ฮาวจัดเรามีล็อกชิลพอดีเลยเรียบร้อยผมเราคุ้มนะจังหวะนี้ได้มา2นะพอกดไอ้นี่มันไม่วาร์ปให้เหรออันนี้เพิ่งรู้นะขอวาร์ปหน่อยขอวาร์ปหน่อยขอวาร์ปหน่อยโอเคอ้าวเมดเราไปเก็บเอทได้นะน่าจะจบเกมแล้วนะครับไอเทมที่ผมออกในตานี้ก็จะออกมากันตัวเบิร์ดนะเพราะว่าฝั่งของข้ามเป็นตัวเบิร์ดซะส่วนใหญ่นะผมมีแต่สลิมนะที่เป็นดีเพสเราก็จะออกชิลบลอดมากันดีเพสสลิมไม่ต้องการแล้วล็อกแม่งเลยตายซะเลเจนเดอรี่นะผมโอ้โหโดดเข้ามาไหมโดดเข้ามาไหมโอเคจบเกมนะผมปล่อยเพื่อนตีป้อมไปเราไล่หวดซีเนียลก็ชนะไปที่เรียบร้อยนะครับก็มาดูแต้มกันว่าตอนนี้แต้มผมเท่าไหร่นะ CUV ตอนนี้แต้ม CUV ผมก็อยู่ที่ 1,350 นะครับผมเช็ดเคเหนือกว่า 99% ของผู้เล่นอันดับเดียวกันนะครับก็ในแต้ม 1,300-1,400 นี้เราเล่นได้ 99.9% นะก็มี 1% ที่เก่งกว่าเรานะไม่รู้เป็นใครถ้าเป็นใครก็ฝากบอกด้วยนะผมอยากเห็นว่าเล่นยังไงให้ได้อย่างนั้น 100% นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนแต่ก่อนจากกันก็เดี๋ยวจะเปิดสกอร์ให้ดูนะครับ